วันนี้เรามีโรตีกล้วยหอมกับนมข้นหวานคาราเมลมาฝากค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนรอจนเนยละลายใส่แผ่นโรตีสำเร็จรูปลงทอดจนกระทั่งสุกทั้งสองด้านตัดเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนน้ำตาลทรายละลายและเป็นสีคาราเมลเติมน้ำแล้วเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟเติมนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้จัดโรตีที่ตัดเตรียมไว้ลงจานเสิร์ฟเรียงกล้วยหอมหั่นเป็นแว่นให้ทั่วราดด้วยนมข้นหวานคาราเมลพร้อมรับประทานค่ะ